สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับสำหรับสูตรพิเศษสูตรนี้เป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคให้กับพืชด้วยและอย่างที่3ครับนั่นก็คือช่วยเร่งเปิดตาข้างให้กับพืชด้วยพระเอกของเราก็คือนี่เลยครับยาทำใจที่มีส่วนผสมของแอสไพรินวิธีใช้ก็ง่ายเลยครับนะครับน้ำแล้วก็แอสไพรินที่อยู่ในทำใจนี้นะครับในซองยาทำใจนี้บรรจุ 0.87 กรัมเพราะฉะนั้น1กรัมต่อน้ำ1ลิตรแต่ว่าอันนี้น้ำไม่ถึง1ลิตรนะครับผมก็จะใช้ประมาณครึ่งซองต่อน้ำ1แก้วครึ่งลิตรนี้นะครับถ้าธรรมดาเราก็ใช้น้ำ1ลิตรนะครับกะระยะเอากะประมาณเอานะครับครึ่งซองก็ประมาณนี้ไม่ต้องเยอะนะครับครึ่งซองแล้วเราก็จะคนครับคนให้ยาเข้ากับน้ำนะครับนี่สำหรับพริกนะครับที่เราปลูกเอาไว้เป็นต้นกล้านะครับเราอยากจะให้มันมีภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็เนี่ยเลยครับเอาไปรดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรดต้นพริกนะครับที่ผมเพาะต้นกล้าเอาไว้เป็นพริกเชอร์รี่หรือพริกกลมนะครับพริกตุ้มพริกกลมนี่ละลายน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ไปรดเลยส่วนพี่ๆเกษตรกรที่อยากจะเร่งเปิดตาข้างให้กับพืชให้กับต้นไม้ของเรานะครับคำว่าเปิดตาข้างก็คือให้มันแตกกิ่งก้านสาขาเยอะนะครับก็ใช้ฉีดพ่นแต่ถ้าอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันการต้านทานโรคให้กับพืชก็รดลงไปทางดินอยากจะเร่งการเจริญเติบโตก็รดลงไปทางดินเดี๋ยวเราไปใช้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นกล้าพริกเชอร์รี่นะครับที่ผมเพาะเอาไว้นะครับรดเลยผมขยายไปไว้ที่ถุงเพาะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปรดที่ถุงเพาะด้วยกันเลยครับต้นกล้าพริกเชอร์รี่นะครับที่ผมขยายมาในถุงเพาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รดลงไปเลยเพื่อที่จะกระตุ้นการต้านทานโรคได้ดีนะครับสำหรับพืชที่เราอยากจะให้มันแตกกิ่งก้านสาขานะครับที่เรียกว่าแตกตาข้างแบบนี้นะครับแตกตาข้างแบบนี้เราก็ฉีดพ่นเลยนะครับเป็นการฉีดพ่นทางใบเลยขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ